ตอนนี้ผมกำลังเดินทางไปส่งต่อความสุขแบบคนคูลๆให้กับเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดารกับทริปรวมพลคนอาสาเพื่อแทนคุณแผ่นดินเกิดซึ่งนอกจากจะไปร่วมกันพัฒนาโรงเรียนแล้วผมยังมีช็อกโกแลตไปมอบความอร่อยและความสุขให้กับเด็กๆอีกด้วยและโรงเรียนที่เราจะเดินทางไปในวันนี้เป็นโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนที่อยู่ติดกับชายแดนประเทศเมียนมาครับกาญจนบุรีเมืองท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวมากมายไม่ว่าจะเป็นสะพานข้ามแม่น้ำแควทางรถไฟสายมรณะสะพานไม้อุตมานุสรหรือจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอย่างถ้ำทานลอดใหญ่อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์แต่เชื่อไหมครับว่าเมืองท่องเที่ยวที่ห่างจากกรุงเทพเพียงแค่129กิโลเมตรยังมีเด็กนักเรียนที่ต้องการโอกาสต้องการการพัฒนาด้านการศึกษาต้องการน้ำใจที่จะมาทำให้คุณภาพชีวิตของพวกเขาดีขึ้นแล้ววันนี้เราจะไปส่งต่อความสุขแบบคนคูลที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนวัดสุทาสินีวนารามตำบลบ้องตี้อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีครับก็จากนี้ก็จะเป็นเส้นทางออฟโรดแล้วนะครับลัดเลาะไปตามพื้นป่านะครับสองข้างทางก็จะเป็นป่าทึบเลยเป็นเส้นทางออฟโรดที่ผจญภัยแล้วก็เราเลาะเข้าไปกลางหุบเขาเลยเด็กๆหรือว่าชาวบ้านที่อยู่แถวๆโรงเรียนเวลาจะเข้าเมืองก็ค่อนข้างลำบากนะครับเพราะว่าเส้นทางก็มีความทุรกันดารพอสมควรนะครับตอนนี้นะครับพวกเราชาวออฟโรดจิตอาสานะครับเดินทางมาถึงโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนวัดสุทาสินีวนารามเรียบร้อยแล้วครับบรรยากาศคึกคักมากๆเลยนะครับกิจกรรมในวันนี้นะครับมีการแจกอุปกรณ์การเรียนการสอนรวมถึงมีข้าวของเครื่องใช้เครื่องอุปโภคบริโภคแจกให้กับเด็กนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองด้วยนะครับส่วนทางด้านนี้ครับที่เห็นวัสดุก่อสร้างอยู่ตรงนี้นะครับจะเอาไว้ทําห้องน้ํา4ห้องแล้วก็จะมีสนามเปตองด้วยซึ่งทางกลุ่มรถบรรทุกสายบุญนะครับได้ขนมาแล้วก็มอบไว้ให้กับทางโรงเรียนครับตอนนี้นะครับเรามาสู่ช่วงของการแจกความสุขให้กับเด็กๆ118คนรวมถึงผู้ปกครองชาวบ้านในพื้นที่มีทั้งอาหารก๋วยเตี๋ยวขนมไอศกรีมครบทุกอย่างเลยนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมเอาช็อกโกแลตมามอบให้กับเด็กๆโดยขนใส่ตู้เย็นแช่แข็งแบบพกพาไมค์คูลแมนมาจากกรุงเทพครับตอนเดินทางเนี่ยอากาศก็ค่อนข้างที่จะร้อนนะครับแต่ว่าไม่ต้องกังวลครับเพราะว่าจุดเด่นของตู้เย็นไมค์คูลแมนเขาจะมีอุปกรณ์เสริมเป็นแบตเตอรี่พาวเวอร์แพ็คเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมที่คอยให้กำลังไฟกับตู้เย็นทำให้เราสามารถรักษาความเย็นระหว่างเดินทางได้แม้ว่ารถของเราจะไม่มีระบบไฟบริเวณท้ายรถโดยติดที่ด้านข้างตู้เย็นได้เลยแล้วเขาจะยึดด้วยจุดยึดแบบแม่เหล็กครับซึ่งติดแน่นมากๆไม่ว่าจะเป็นเส้นทางออฟโรดทุรกันดารบุกป่าฝ่าดงแต่ว่าเจ้าแบตเตอรี่ตัวนี้ก็ติดแน่นไม่ขยับไปไหนเลยนะฮะหมดเกลี้ยงเลยสำหรับช็อกโกแลตที่นำมาแจกให้กับเด็กๆนะครับถือได้ว่าปิดภารกิจแจกความฟินให้กับเด็กๆลงไปได้ด้วยดีครับต้องยกความดีความชอบให้กับเจ้าตู้แช่แข็งไมค์คูลแมนคู่ใจของผมใบนี้ครับสำหรับเจ้าตู้แช่แข็งไมค์คูลแมนใบนี้นะครับเป็นตู้แช่แข็งพกพาขนาด30ลิตรครับน้ำหนักไม่มากสามารถยกได้คนเดียวสบายๆเลยแล้วก็หูหิ้วหูจับเขาเนี่ยแข็งแรงมากๆการดีไซน์ด้านบนเขาจะมีแผ่นยางที่เอาไว้กันลื่นสามารถที่จะวางแก้ววางโทรศัพท์มือถือวางอะไรได้หมดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของความเย็นเขามีระบบเทอร์โบโหมดเป็นปุ่มที่จะช่วยเร่งความเย็นให้สามารถทำความเย็นได้เร็วขึ้นนะครับสามารถทำความเย็นได้สูงสุดที่บวก10องศาเซลเซียสแล้วก็ต่ำสุดที่ลบ22องศาเซลเซียสสามารถแช่แข็งได้เลยสามารถเชื่อมต่อบลูทูธเพื่อควบคุมอุณหภูมิผ่านแอปพลิเคชันได้ด้วยตู้แช่แข็งไมค์คูลแมนใบนี้นะครับสามารถรองรับกระแสไฟบ้านตั้งแต่100ถึง240โวลต์และสามารถรองรับไฟรถยนต์โดยเสียบกับช่อง ACในรถยนต์ได้เลยครับแล้วก็มาดูด้านในกันบ้างครับเปิดมาจะมีไฟ LED ส่องสว่างสามารถวางขวดน้ำขนาด 1.5 ลิตรในแนวตั้งได้ปกติจะหาตู้เย็นไซส์กระทัดรัดที่จะสามารถใส่ขวดน้ำ 1.5 ลิตรในแนวตั้งได้เนี่ยถือว่ายากมากเลยฮะแล้วก็เขาจะมีตะแกรงครับจะเป็นช่องวางที่สามารถจัดของให้เป็นสัดส่วนและข้อดีของชาวแคมป์ก็คือคอมเพรสเซอร์ทำงานเงียบมากครับเรียกได้ว่าแทบไม่มีเสียงเลยสมมติว่าเอาไว้ในเต็นท์เนี่ยนอนสบายไม่มีเสียงรบกวนเลยนะครับแล้วก็บอกเลยว่าเขากินไฟน้อยประหยัดพลังงานด้วยนะครับและ
ีกหนึ่งที่เด็ดที่ถูกใจสายดื่มแน่นอนครับนั่นคือเขามีที่เปิดฝาขวดมาให้ด้วยติดมากับตู้เย็นเลยนะครับมี2ฝั่งเลยและตู้เย็นไมคูแมนนี่เขาใส่ใจมากเลยนะเขามีที่เสียบปลั๊กมาให้2ฝั่งเลยนะครับอยู่ที่ฝั่งซ้ายจุดนึงฝั่งขวาจุดนึงอยู่ที่ว่าเราจะสะดวกในการวางตู้เย็นไว้ตำแหน่งไหนและนี่คือเจ้าตู้แช่แข็งพกพาไมคูแมนตัวช่วยที่จะมาสร้างความสดชื่นในแคมป์สำหรับสายดื่มสายชิลมีติดรถไว้ไปไหนก็สะดวกเย็นสดชื่นตลอดทริปแน่นอนสำหรับวันนี้นะครับภารกิจในการส่งมอบความสุขและรอยยิ้มให้กับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนวัดสุทาสินีวนารามตำบลบ้องตี้อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีก็สำเร็จลงไปได้ด้วยดีนะครับมีความสุขทั้งผู้ให้และก็ผู้รับและนี่นะครับคือการส่งต่อความสุขแบบคนคูๆกับไมค์คูลแมนครับทั้งหน้าเราจะไปส่งต่อความสุขแบบคนคูๆกันที่ไหนกลับมาติดตามกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ